สวัสดีครับพบกับผมต้นตระกูลไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันสำหรับใครที่อยากจะรู้เรื่องราวของการฝึกการร้องเพลงมีคนถามว่าฝึกร้องเพลงแล้วได้ประโยชน์อะไรทำไมต้องฝึกด้วยประโยชน์ของการฝึกร้องเพลงครับ6ประการประการที่1ครับนั่นก็คือการฝึกการหายใจทำให้ปอดแข็งแรงหัวใจแข็งแรงเห็นไหมครับ1แล้วนะประเด็นที่2นะครับก็คือการฝึกพูดได้ชัดถ้อยชัดคำขึ้นพูดภาษานั้นที่เราฝึกชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ฝึกการฟังคือทำให้เราได้ยินเสียงที่ชัดเจนฝึกให้เกิดการกล้าแสดงออกยังไงครับจากคนไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าร้องเพลงให้ใครฟังเกิดความมั่นใจขึ้นเห็นไหมครับและอีกประเด็นหนึ่งฝึกสมาธิครับทำให้เกิดความสงบเห็นไหมครับมีสมาธิมากขึ้นมีความจำดีขึ้นแล้วก็ฝึกผ่อนคลายอารมณ์คลายเครียดนะครับสำหรับใครที่เครียดได้ผ่อนคลายนี่คือประโยชน์ของการฝึกการร้องเพลงสนใจฝึกการร้องเพลงฝึกการแก้เสียงทักกันเข้ามาได้นะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันแบบนี้อีกเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ